ด้านนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ไม่กังวลว่าประชาชนจะเทคะแนนให้พรรคเพื่อไทยหลังจากลงพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เพราะว่าการสร้างภาพเป็นคนละเรื่องกับการได้คะแนนเชื่อว่าคนใต้ยังไม่ลืมการกระทำของพันตำรวจโททักษิณสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีว่าเคยทำร้ายไว้อย่างไร